าที่เดินตามฝันบนเส้นทางแห่งจักรวาลบีบอุมาวดีปิมปา MUT นครนายก2024เรียกได้ว่าเป็นค่ำคืนที่สวยงามมากๆสำหรับพิธีแต่งตั้งมอบมงกุฎและสายสะพายประจำตำแหน่ง Miss Universe Thailand นครนายก2024และขอแสดงความยินดีน้องบีบอุมาวดีปิมปา MUT นครนายก2024สาวงามที่จะสร้างตำนานใหม่บนเวที MUT ค่ะซีดีค่ะปีนี้เป็นซีดีปีแรกนะคะก็ขอฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยทุกท่านนะคะว่าถ้ามีอะไรติชมได้ตลอดเลยนะคะยินดีค่ะก็มีความยากบ้างแล้วก็ไม่มันก็ไม่ได้มีความง่ายไปตลอดนะคะแต่ก็พยายามทำทุกอย่างเต็มที่ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะนครนายกนะคะก็คือเป็นบ้านเกิดของคุณพ่อลิยานะคะก็คือเราพี่ชายลิยาก็ได้มาเป็นท่านส.ส.ที่นี่เราก็เลยคิดว่าเอ้ยจังหวัดบ้านเกิดเรานี่แหละที่เหมาะที่สุดที่เราอยากจะมาให้คนรู้จักอย่างที่บอกขึ้นสเตจเมื่อกี้นี้ว่าเฮ้ยเรายังไม่เคยให้คนเนี่ยรู้จักคนเนี่ยไทยเนี่ยรู้จักกับจังหวัดนครนายกว่านครนายกเนี่ยมีท่องที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะก็เลยอยากจะเปิดให้โลกก็รู้ว่าเฮ้ยนครนายกเนี่ยก็มีอะไรดีเหมือนกันค่ะแล้วความรู้สึกน้องปีนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้อ๋อตื่นเต้นค่ะแล้วเป็นครั้งแรกที่ได้มาเยี่ยมจักรวาลมันกว้างใหญ่ไพศาลมากแต่ว่าก็ทำการบ้านค่ะว่า Miss Universe เป็นครั้งแรกเลยตะกี้คุณผิดขอโทษเพราะว่าเพิ่งได้เคยได้ตำแหน่งมิสแกรนด์ราชบุรีมาค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนบริบทเวทีมาลองทำที่ไม่เคยทำก็คือ Empower Women นะคะก็คือเป็นผู้หญิงที่เป็นต้นแบบค่ะบีมก็ลองมาเหยียบบนเวทีจักรวาลนี้ดูค่ะขออภัยในความพูดผิดนะคะไม่ดราม่านะคะโนนะคะที่แบบได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้รู้สึกว่าทางขอบคุณมากทางอดีที่เห็นศักยภาพในตัวของบีมนะคะก็บีมจะทำให้ดีที่สุดก็ไปเจอน้องแล้วก็ดูว่าเอ้ยน้องมีศักยภาพที่เหมาะสมอย่างที่บอกว่าน้องก็เหมือนกับคนนครนายกเลยแล้วเรารู้สึกว่าน้องแบบเป็นคนไฟเตอร์อ่ะเราคิดว่าเฮ้ยคนแบบนี้แหละเราอยากเอามาร่วมเป็นตัวแทนของคนนครนายกนะคะที่จะไปไฟท์ MUT Miss Thailand Universe ปีนี้ค่ะแน่นอนค่ะทุกคนมีความคาดหวังแต่ลิยาอยากให้น้องทำเต็มที่ไม่อยากจะพุชน้องกล้าเกินไปหรือดีเพรสน้องกล้าเกินไปนะคะก็คืออยากให้น้องเต็มที่ให้เป็นตัวของตัวน้องให้มากที่สุดและเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดดีกว่ามากกว่าค่ะผลจะออกมาเป็นไงเรายอมรับได้ค่ะก็ตั้งใจทำการบ้านค่ะว่าระบบบริบทเวทีของ MU เนี่ยเขาอยากได้ผู้หญิงแบบไหนเราก็ต้องไปทำการบ้านคือการประกวดที่ผ่านมาแต่ละปีเนี่ยรุ่นพี่ที่ได้มงท็อป1ใน5เขามีทัศนคติมีบุคลิกยังไงเราก็ต้องเอาพี่เขาไปเป็นต้นแบบค่ะในสิ่งที่พี่ต้องเตรียมตัวแค่นี้ค่ะตอนนี้ก็เราก็เริ่มวางแผนนะคะน้องจะเข้ากองวันที่15เนาะโอ้ใช่15ก็ต้องเตรียมตัวนะคะเรื่องการเดินการพูดภาษานะคะแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมนะคะก็สปอนเซอร์ก็เตรียมพร้อมมาเรียบร้อยแล้วก็ต้องเตรียมหลายๆเรื่องแล้วค่ะบีมยังขาดความมั่นใจในการพูดเพราะว่าสิ่งที่บีมประกวดมาแต่ละเวทีนะคะบีมรู้เลยว่าจุดอ่อนของบีมคือการพูดการแสดงทัศนคติบางทีบีมชอบออกทะเลอันนี้บีมพูดตรงๆแต่ว่ามันก็ไม่เกินความสามารถที่เราจะทำได้เท่านั้นเองค่ะที่บีมต้องปรับพร้อมสิคะไม่พร้อมจะมายืนตรงนี้หรอพร้อมค่ะมาเลยขอนมาทั้งจักรวาลบีมก็สู้ค่ะเนี่ยคาดหวังมงใหญ่เลยไหมคะคาดหวังสิคะแน่นอนทุกคนคาดหวังแน่นอนและลิยาก็คาดหวังน้องเหมือนกันแต่อย่างที่บอกอยากให้น้องทำเต็มที่ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเรายอมรับได้ค่ะโอ้โหมีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะสูงสุดเลยอะ 1,000% ไปเลยอย่างน้อยต้องได้ 1,999999 อ่ะอีก 1% ก็คาดหวังไว้นิดนึงเดี๋ยวผิดหวังแต่ก็ทำเต็มที่ดีกว่าค่ะ
ก็ไม่อยากที่จะประมาทตัวเองก็มีดูๆไว้เหมือนกันค่ะก็มีทำกันบ้านไว้แล้วว่าแนวไหนการที่เขาต้องการเด็กประมาณไหนก็ดูของผู้เข้าประกวดของจังหวัดอื่นเหมือนกันนะคะว่าออกมาเป็นแนวไหนเหมือนกันแล้วเราก็พยายามปรับของเราเหมือนกันคิดว่าพอจะเดาใจไม่ปุ้ยออกไหมคะปีนี้เหรอคะก็ยังพอจะเดาใจได้นิดนึงค่ะเพราะว่าด้วยความว่าชอบนางงามอยู่แล้วนะคะก็คือก่อนหน้านี้ก็คือไปดูเวทีหลายๆเวทีนางสาวไทยได้เจอแม่ปุ้ยแต่ไม่ยังไม่เคยทักทายอะไรนะคะแต่ก็รู้พอรู้แนวทางค่ะว่าแม่ปุ้ยน่าจะชอบเด็กประมาณไหนแต่แน่ๆน้องเชื่อริยาเชื่อว่าแม่ปุ้ยเนี่ยชอบเด็กไฟเตอร์แล้วน้องบีมเนี่ยใช่แน่นอนฝากติดตามนะคะว่าบีมเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองยังไงอยากให้แม่ๆนะคะได้มีคำแนะนำอะไรเนี่ยทักมาหาบีมได้โดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง Facebook IG นะคะเพราะว่าบีมอยากให้ผู้ชมทางบ้านนะคะมีส่วนร่วมในตัวของบีมเหมือนกันด่าได้ดุได้แต่อย่าแรงค่ะ